สวัสดีครับมาถึงในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับก็คือส่วนของแอดมินที่จะเข้าไปทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำการกำหนดค่าต่างๆได้นะครับอันดับแรกนั้นให้พิมพ์รหัสผู้ใช้นะครับที่เป็นแอดมินนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรอกรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ล็อกอินในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นนะครับก็จะมีเมนูผู้ดูแลระบบอยู่นะครับก็คลิกที่ผู้ดูแลระบบเสร็จแล้วก็จะปรากฏเมนูต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับก็คือสามารถที่จะสร้างหมวดหมู่เนื้อหาตรงนี้ได้นะครับเพิ่มแบบสำรวจนะครับโพนะฮะสามารถที่จะส่งข้อมูลอีเมลให้กับสมาชิกนะครับกำหนดหน้าเพจต่างๆนะครับและยังมีในส่วนของการแก้ไขเพิ่มกลุ่มผู้ใช้นะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการกำหนดค่าคอนฟิกต่างๆนะครับหลังจากนั้นมาดูในส่วนของกระดานข่าวนะครับสามารถที่จะตั้งกำหนดกลุ่มกระดานข่าวต่างๆได้นะครับหลังจากนั้นมาดูในส่วนของการกำหนดข้อมูลหน้าแรกนะฮะก็คือแสดงข้อมูลข่าวสารนะฮะสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับต่อมานะมาดูในส่วนของบล็อกนะฮะจะเป็นส่วนของพื้นที่นะบล็อกตรงนี้นะฮะหรือว่าส่วนต่างๆนะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลก็คือเพิ่มข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ต่างๆให้กับสมาชิกนะฮะและส่วนต่อมาก็คือในส่วนของแบบทดสอบนะครับก็จะสร้างแบบทดสอบหมวดหมู่ได้นะฮะแล้วก็จะมีรายงานผลสอบของสมาชิกต่างๆและสุดท้ายในส่วนของระบบการแสดงรูปภาพนะครับก็สามารถที่จะทำการเพิ่มข้อมูลรูปภาพกิจกรรมในแต่ละหัวข้อได้นะครับในส่วนของระบบแอดมินพาเนลก็จะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับซึ่งรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของการกำหนดข้อมูลหน้าแรกกันนะครับก็คลิกที่ดูข้อมูลหน้าแรกนะครับหลังจากนั้นคลิกที่แก้ไขนะฮะก็จะมีเมนูแก้ไขลบแล้วก็ทำงานนะฮะสถานะนะครับว่าให้แสดงหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้ลองคลิกเมนูแก้ไขดูนะครับเมื่อคลิกที่เมนูแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆนะครับซึ่งสามารถที่จะทำการแก้ไขนะครับตรงนี้ได้นะฮะหรือต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลรูปภาพนะครับจะมีทูลหรือว่าเครื่องมือต่างๆคล้ายๆกับ Microsoft Word ให้ท่านได้ใช้นะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการอัปโหลดข้อมูลนะฮะสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลเป็นวิดีโอได้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับคลิกที่วิดีโอนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตำแหน่งวิดีโอของท่านนะใน URL นี้นะครับหรือต้องการที่จะเปลี่ยนรูปภาพนะครับก็คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็ทำการคลิก Browse หานะครับว่ารูปภาพนั้นมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ insert นะครับรูปภาพก็จะปรากฏเข้ามาในส่วนของระบบแล้วนะครับเมื่อท่านทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการคลิก submit ข้อมูลโปรแกรมก็ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลองมาดูหน้าแรกนะครับก็จะปรากฏว่ามีรูปที่เราทำการเพิ่มเข้าไปใหม่ในระบบนะครับถ้าหากท่านต้องการที่จะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวต่างๆภายในหน้าแรกก็สามารถที่จะคลิกเพิ่มข้อมูลในหน้าแรกได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการใส่หัวข้อเข้าไปนะครับ
ตรงนี้นะฮะ short text ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะเราจะมาใส่ในส่วนของรายละเอียดก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการคลิกนะ save หรือว่า submit ข้อมูลก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองมาดูในส่วนของหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะปรากฏข้อมูลนะครับที่เพิ่มเข้าไปใหม่นะครับโดยข้อมูลนั้นจะเรียงตามวันที่นะครับการกำหนดหน้าแรกก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูไฟล์วิดีโอต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ